ในเกม Black Myth: Wukong นั้นมีสาวงามอยู่หลายคนเลยล่ะครับและสาวงามที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเหล่าพี่น้องแม่มุมทั้ง6แห่งตระกูลจูนั่นเองอย่างที่เรารู้ๆกันเลยนะครับว่าบอยกายหรือแม่ทัพเทียนผงสุดหล่อของเรานั้นตกหลุมรักนางสวรรค์นางหนึ่งที่เขาเคยได้พบในอดีตเมื่อครั้งที่ยังอยู่บนสวรรค์แต่เขาโดนลงโทษให้ลงมาเกิดเป็นปีศาจหมูเพราะว่าไปเห็นแม่นางฉางเอ๋อกำลังพลอดรักกับเง็กเซียนฮ่องเต้เมื่อนางสวรรค์นั้นได้รู้ว่านายพลเทียงเผิงถูกสั่งให้ลงมาเกิดเป็นปีศาจหมูเธอจึงขอลงมาเกิดบ้างแต่ว่ามันดันเกิดความเข้าใจผิดด้านการสื่อสารครับที่คำว่าหมูในภาษาจีนนั้นมันดันไปคล้ายกับคำว่าแมงมุมเธอจึงลงมาเกิดเป็นปีศาจแมงมุมนั่นเองหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ในเรื่องไซอิ๋วตามมาที่พระถังซัมจั๋งของเราถูกพี่น้องแมงมุมจับตัวไปแต่พวกงอคงก็ตามไปช่วยไว้ได้ทันส่วนโป้ยก่ายก็ได้ต่อสู้กับเหล่าพี่น้องแมงมุมทั้ง7แต่ก็ได้ไว้ชีวิตแมงมุมม่วงที่เป็นนางสวรรค์เอาไว้เพราะว่าเขาจดจำเธอได้ปอยกายจะทิ้งเธอไว้แล้วออกเดินทางต่อครับส่วนแมงมุมม่วงที่บาดเจ็บก็ต้องกัดกินซากศพของเหล่าพี่น้องตัวเองเพื่อรักษาบาดแผลและยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้ตัวเกมไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์หลังจบการเดินทางไปยังชมพูทวีปเอาไว้อย่างชัดเจนเท่าไหร่ครับทำให้เรานั้นไม่รู้เลยว่าปอยกายกับน้องแมงมุมม่วงนั้นไปสานสัมพันธ์ต่อกันในตอนไหนจนมีลูกมากถึง6ตนขนาดนี้แต่หลังจากนั้นปอยกายก็ได้จากแมงมุมม่วงจนได้พบกันอีกครั้งตามเหตุการณ์ในเกมที่ตัวของเธอเองก็ได้แก่ชราลงตามกาลเวลาไปเสียแล้วซึ่งเคล็ดลับลูกดกสาวรักสาวหลงของโป้ยไก่ก็คือไข่กลูมิ่งผลิตภัณฑ์เล็มขนที่ส่งตรงมาจากประเทศไทยเพราะเมืองไทยนั้นร้อนเหมือนตอนที่อยู่เขาหัวกัวซานกับงอคงมันทั้งอับสะสมเชื้อโรคและยาวไปหมดดูรุงรังไม่สบายตามองน้องชายตัวเองไม่เห็นผมลองใช้ตามโป้ยไก่แล้วครับน้องชายสะอาดไม่มีกินอับทำอะไรก็มั่นใจถึงเวลาที่ผู้ชายอย่างเราจะมาดูแลน้องชายตัวเองกันแล้วนะครับรับรองว่าปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นตอด้วยนวัตกรรมเซฟเทคเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนอกจากเล็มขนไข่น้องชายแล้วก็ยังสามารถเล็มส่วนอื่นได้อีกด้วยนะใช้เสร็จก็ล้างน้ำได้ทันทีไม่ช็อตไม่พังแน่นอนตอนนี้เขามีสีใหม่ด้วยนะครับคือสีฟ้า Blue Denim กับสีเบจ Eggshell บอกเลยว่าสวยมากหากอยากตัวเนียนใสไร้ขนแล้วสาวรักสาวหลงแบบป้อยไก่ก็อย่าลืมใช้ไข่ Grooming กันนะครับเส้นทางทอดยาวด้วยมอสเขียวเส้นทางเดียวส่งตรงถึงบ้านฉันดอกท้อเบ่งบานเคียงข้างกันสู่คืนวันเปี่ยมสุขกับบ้านเราพี่สาวใหญ่สุภาพสวยสง่าทั้งวาจาอ่อนโยนเปี่ยมสุขสันต์มอบความรักให้พี่น้องท้องเดียวกันรวมทางกลางสายใยใจผูกพันพี่สาวคนโตของตระกูลจูนั้นเป็นคนอ่อนโยนและสงบเสงี่ยมในแต่ละวันเธอคอยดูแลเหล่าพี่น้องของเธอดุจดาวแม่ของพวกนางเธอจัดแจงดูแลทุกแง่มุมในชีวิตประจำวันของเหล่าน้องๆอย่างพิถีพิถันแม้แต่น้องสาวคนที่สองที่มีนิสัยตรงไปตรงมาและน้องสี่ที่รักอิสระก็ยังประพฤติตนเชื่อฟังอยู่ในโอวาทของเธออยู่เสมอเมื่ออยู่ต่อหน้าพี่ใหญ่คนนี้ในแต่ละมื้อแต่ละวันพี่ใหญ่จะคอยดูแลเรื่องอาหารในถ้ำเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มของทุกคนคอยไกลเกลี่ยเรื่องทะเลาะวิวาทภายในของเหล่าน้องๆดูแลบรรเทาความเจ็บปวดและความโศกเศร้าทำให้เธอนั้นไม่ว่างตลอดวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นปีศาจส่งของชั้นต่ำมักจะมาหาเธอพร้อมกับข้อความว่าแม่หญิงครับท่านหญิงที่สองและท่านหญิงที่สี่กำลังทะเลาะกันอยู่หรือว่าน่าหญิงครับท่านหญิงที่5กำลังดุช่างทอผ้าและในตอนนี้พวกเขาต้องการผู้ช่วยเพิ่มอีก1คนท่านช่วยส่งใครมาทีได้ไหมครับวันหนึ่งหญิงเจ้าบ้านผู้เป็นมารดาของเธอได้เรียกเธอเข้าไปหาทันทีที่เธอก้าวเข้าไปในกระท่อมฉากอันเงียบสงบที่มารดาของเธอชื่นชมดอกไม้ใต้ต้นไม้ก็สะดุดตาของเธอไม่น้อยมารดาของเธอโบกมือเรียกเธอและพูดว่าดอกไม้ในเรือนของเราสวยงามกว่าดอกไม้ในอาณาจักรเบื้องบนเสียอีกแต่ในขณะเดียวกันที่ด้านนอกของเรือนครับปีศาจชั้นผู้น้อยที่รับผิดชอบด้านอาหารกำลังรอเธอตัดสินใจเรื่องเมนูอาหารอยู่และผู้ดูแลรังไหมก็กำลังรอที่จะรายงานเรื่องต่างๆกับเธออยู่พี่สาวคนโตจึงเอ่ยถามกับแม่ของตนว่ามีสิ่งใดที่ท่านอยากสั่งให้ข้าทำไหมคะแม่ของเธอจับมือเธอเบาๆแล้วพูดว่าแม่แค่อยากให้เจ้าไปชมดอกไม้กับแม่เท่านั้นเองผู้เป็นมารดาของหญิงสาวยิ้มอย่างอบอุ่นและพูดเสริมว่า
แม่น่ะเป็นกังวลว่าการทำงานจะทำให้เจ้าเหนื่อยล้าเกินไปลูกเอ๋ยพี่สาวคนโตมองมารดาของเธอและรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนที่มารดาของเธอจับมือเธอเอาไว้ขณะที่ทั้งคู่กำลังชมดอกท้อด้วยกันดอกไม้ในตอนนั้นสวยงามมากและแม่ของเธอก็งดงามเช่นเดียวกันใบหน้าคละเคล้าด้วยแป้งฝุ่นทั้งผมยุงวุ่นวายสยายให้เห็นด้วยร่างเล็กเหน็บหยกที่ประเคนงามดุจเด่นดังนางฟ้าจากเบื้องบนไม่เพียงแต่ความงามที่สวยหยดความสามารถก็พลันครบจบปัญหาแม้ว่าใครจะมาดร้ายจงเข้ามาทุกชีวาพลันจบด้วยมือเธอลูกสาวคนที่สองของตระกูลจูถูกเลี้ยงดูดังเด็กผู้ชายตั้งแต่ยังเล็กเธอทำหน้าที่ดูแลการเงินและการค้าขายในถ้ำครับเนื่องจากว่าเธอเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและใจกว้างเธอจึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ดูแลนอกภูเขาและปีศาจชั้นต่ำในหมู่บ้านหลานสือมากที่สุดครับเนื่องจากตัวเธอนั้นมีงานที่ยุ่งเอามากมากเหล่าปีศาจชั้นต่ำจึงต้องกำหนดวันเวลาที่แน่นอนเพื่อรายงานและส่งบรรณาการให้นางอย่างตรงเวลาเสมอปีศาจส่วนใหญ่ที่สนิทสนมกับพี่สาวคนรองต่างก็เคารพและเกรงกลัวนางกันทั้งนั้นพวกมันเชื่อว่านางนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถที่สักวันหนึ่งจะสามารถรับตำแหน่งเจ้าแห่งถ้ำในสักวันและหากเป็นเช่นนั้นใครก็ตามที่โชคดีพอที่จะแต่งงานเข้าไปในตระกูลได้ก็อาจจะได้กลายมาเป็นคนใหญ่คนโตซึ่งสิ่งนี้ทำให้เจ้าชายแมงป่องทั้ง4ที่อาศัยอยู่ในถ้ำต้องทนทุกข์ใจเป็นอย่างมากครับเพราะพวกเขาต่างก็ตกเป็นเป้าของข่าวซุบซิบนี้อยู่เสมอแต่ว่าน้องสาวคนรองกลับไม่สนใจข่าวลือเหล่านั้นครับในบรรดาลูกชายทั้ง4ของเจ้าแห่งแมงป่องเธอจะเลือกเฉพาะคนที่ช่วยเหลือเธอได้มากที่สุดเท่านั้นไม่กี่วันก่อนเธอได้เมล็ดพันธุ์สวรรค์มาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งและปลูกมันเอาไว้ในลานส่วนตัวของเธอในถ้ำโดยมอบหมายให้เจ้าชายแมงป่องผู้พี่ดูแลมันเจ้าชายแมงป่องคนโตรู้สึกยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งครับพร้อมกับคิดว่าน้องสาวคนรองต้องมีใจให้แก่ตนเป็นแน่แท้วันหนึ่งเขาเข้าไปหาปรมาจารย์เต่าร้อยตาเพื่อขอความช่วยเหลือในการจับคู่เต่าร้อยตาหัวเราะและส่ายหัวเบาๆครับพร้อมกับบอกว่าผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้าเช่นนี้จะยิ่งดูถูกองค์ชายแมงป่องมากขึ้นแน่ๆหากเขามาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในเรื่องของงานแต่งตัวเองเต่าร้อยตาจึงแนะนำให้องค์ชายนั้นคิดแผนใหญ่ด้วยตนเองหลังจากกลับไปที่ถ้ำครับเจ้าชายแมงป่ององค์โตก็เดินวนเวียนอยู่รอบแปลงปลูกเมล็ดสวรรค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขาก็ยังคิดไม่ออกว่าจะคิดแผนการเอาชนะใจเธอได้อย่างไรร้อยสายทานน้ำพุเงียบสงบล้วนไม่พบจริงเท็จที่ซ่อนอยู่ร้อยคีรีนำพาสิ่งใดมิอาจรู้ไหลเคียงคู่โชคชะตาล่องนำไปการเวลาล่วงผ่านมิอาจกันเกสาพลันถูกย้อมด้วยสีขาวเรื่องความรักสองเราไม่ยืนยาวเป็นเรื่องเล่ากล่าวขานดังบทกวีลูกสาวคนที่3ของตระกูลจูมีบุคลิกสง่างามและอ่อนโยนเธอนั้นรักการอ่านและการเขียนเมื่อเธอสังเกตเห็นว่าเหล่าน้องสาวของเธอยังไร้เดียงสาและพี่สาวของพวกเธอนั้นก็ยุ่งเอามากๆเธอจึงมุ่งเน้นไปที่งานเย็บปักถักร้อยและกลายมาเป็นช่างทอผ้าที่ดีที่สุดของครอบครัวร้านผ้าที่พี่สามเปิดอยู่ด้านนอกนั้นใช้รูปแบบการทอผ้าที่เธอออกแบบเองครับส่วนช่างทอผ้าในถ้ำก็ได้รับการฝึกฝนจากเธอเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากเธอเป็นคนที่อ่อนโยนและใจดีเกินไปครับเธอจึงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในการสั่งงานกับพวกปีศาจดังนั้นน้องสาวคนที่5จึงกลายมาเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของเธอในขณะที่พี่3ทำการสอนทอผ้าด้วยมือน้อง5ก็จะตามไปพร้อมกับไม้บรรทัดเพื่อทำโทษหากช่างทอผ้าคนไหนดื้อรั้นน้อง5ที่ตรงไปตรงมาก็จะรายงานให้พี่3ทราบโดยทันทีจากนั้นพี่3ก็จะจับผู้ที่กระทำผิดเอาไว้ในลังไหมเพื่อใช้เป็นอาหารต่อไปเนื่องจากพี่สาวคนโตและคนรองมักจะยุ่งกับเรื่องต่างๆน้องสาวคนที่5จึงคอยติดตามพี่สาวมาตั้งแต่ยังเด็กๆครับพี่สาวเป็นคนที่เงียบมากๆดังนั้นน้อง5จึงกลายมาเป็นคู่หูที่มีชีวิตชีวาของเธอสองสาวนั้นก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแหละครับแต่ก็ทำให้วันเวลานั้นผ่านไปได้ง่ายเช่นกันในบรรดาหนังสือที่พี่สาวอ่านบ่อยๆก็คือเรื่องเล่าประหลาดๆของพวกมนุษย์
เธอพบว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ชวนหลงไหลและเธอเองก็อยากสัมผัสกับฉากโรแมนติกที่ถูกบรรยายเอาไว้ในนั้นบ้างแต่อย่างไรก็ตามครับเธอนั้นก็ฉลาดเกินกว่าที่จะหลงเชื่อนักแต่งเรื่องโรแมนติกในหนังสือเล่มใดๆเพราะเธอเองก็รู้ดีว่าเรื่องราวเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสมอฤทธิ์ดาบชูชันเย้ยนภาแม้นใครมาท้าทายมิหวั่นไหวเสื้อคลุมดำยังเปื้อนเลือดมิหายไปกี่ชีวีทิ้งไว้มิอาจคืนหน้างดงามโดดเด่นเหนือโลหิตแม้นมืดมิดหมองหม่นไม่สงสัยฝีมือเด่นความงามเลิศเหนือกว่าใครมากล้นไปด้วยปัญญายากจับจองในอดีตเจ้าแห่งแมงปองได้พาลูกชายทั้ง4ของเขาเดินทางมายังสำนักปุผาเหลืองเพื่อขอหลบภัยปรมาจารย์เต่าร้อยตาที่สนใจในพลังพิษของเจ้าแห่งแมงปองจึงได้ให้สัญญาว่าเขาจะจัดงานแต่งระหว่างแมงมุมกับเจ้าชายแมงปองให้ดังนั้นเขาจึงได้เรียกตัวแมงมุมม่วงและเหล่าลูกสาวเข้ามาพบเมื่อทุกคนนั่งลงอย่างเรียบร้อยแล้วปรมาจารย์เต่าร้อยตาก็ขอให้เจ้าชายแมงป่องแต่ละตนแนะนำตนเองเจ้าชายองค์โตลุกขึ้นทุบหน้าอกตัวเองแล้วประกาศก้าวออกไปว่าทักษะของข้านั้นได้รับการสั่งสอนโดยท่านพ่อของข้าในบรรดาพี่น้องนั้นข้าคือชายโสดที่ดีที่สุดที่จะเป็นคู่ครองหากพวกเจ้าอยากจะแต่งงานกับข้าแล้วนั้นอย่าทำให้เรื่องนี้เกิดความบาดหมางขึ้นเลยเมื่อได้เห็นสาวๆทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเจ้าชายองค์ที่สองก็ได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วครับและพูดแทรกขึ้นมาว่าสาวๆได้โปรดให้อภัยกับพี่ชายของข้าด้วยที่เขาทำตัวหยาบคายแม้ว่าเขานั้นจะแข็งแกร่งแต่ข้านั้นก็ยอมรับว่าข้าก็มีความสามารถไม่แพ้พี่ชายของข้าเลยถ้าพวกเจ้าเลือกข้าเป็นสามีแล้วล่ะก็ข้าจะขยายอาณาเขตของเราให้เจริญรุ่งเรืองเมื่อปรมาจารย์เต่าร้อยตาได้ฟังสิ่งที่องค์ชายสองกล่าวออกมาครับมันก็ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเขามองว่าองค์ชายสองนั้นมีความทะเยอทะยานมากเกินไปและเหล่าบรรดาสาวๆเองก็ยังไม่รู้สึกถูกตาต้องใจพวกเธอจึงจ้องไปที่องค์ชายที่3เมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองของพวกเธอตัวขององค์ชายที่3นั้นก็รู้สึกถึงแรงกดดันมากครับจึงพูดออกมาอย่างไม่เต็มใจนักว่าพี่ชายของข้าเก่งกันทุกคนเลยดังนั้นน้องสาวทั้งหลายโปรดพิจารณากันอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเถิดแต่ทว่าองค์ชายที่4นั้นดูถูกความไม่มั่นใจของพี่ชาย3ของตนและกล่าวว่าพี่ชาย3ของข้านั้นน่ะมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างจะเก๋ๆกังๆข้าหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายคงจะไม่ว่าอะไรหรอกนะแม้ว่าข้าจะอายุยังน้อยแต่ข้านั้นก็มีอนาคตที่สดใสการเลือกข้าคือการเลือกอนาคต หลังจากได้ยินการแนะนำตัวของพวกเขาแล้วปรมาจารย์เต่าร้อยตาก็ขอให้สาวๆทั้ง4แห่งตระกูลจูได้แสดงความเห็นของแต่ละคนออกมาพี่สาวคนโตก็ได้พูดอย่างอ่อนโยนว่าด้วยความที่ข้านั้นมีพี่น้องหลายตนที่ต้องดูแลและแม่ของข้าก็ป่วยข้าไม่สามารถทิ้งภาระเอาไว้ได้แล้วปล่อยให้เหล่าพี่น้องของข้านั้นต้องทนทุกข์ให้ได้หรอกดังนั้นการแต่งงานของข้าจึงควรต้องรอไปอีก 2-3 ปีองค์ชายแมงป่องได้แต่สายหัวด้วยความเสียใจครับพี่สาวคนที่สองหัวเราะคิกคักออกมาแล้วพูดว่าตัวข้านั้นน่ะยุ่งอยู่กับการจัดการธุรกิจของครอบครัวเพียงลำพังและมีช่องว่างทางการเงินมากมายที่ข้าต้องเต็มหากใครในพวกเจ้าเต็มใจที่จะช่วยถมช่องว่างเหล่านี้ข้าอาจจะพิจารณาแต่งงานกับพวกเจ้าก็ได้ภูเขาของเจ้าแห่งมังป่องนั้นได้พังทลายไปนานแล้วครับทำให้พวกเขาไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆหลงเหลืออยู่เลยดังนั้นคำพูดของพี่สองจึงยุติบทสนทนานี้ลงได้อย่างมีประสิทธิผลพี่สามถือพัดแล้วพูดขึ้นว่าข้าน่ะอยากแต่งงานกับคนที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสันติข้าน่ะชื่นชอบในบทกวีของหลวยหยินไม่ทราบว่าพวกท่านเคยอ่านผลงานของเขากันบ้างไหมเหล่าองค์ชายทั้ง4นั้นไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าบทกวีมันคืออะไรยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าหลัวหยินนั้นมันเป็นใครกันแน่ดังนั้นทุกคนจึงเหลือความหวังไว้แค่น้องสาวคนที่4เท่านั้นน้องสาวคนที่4นั่งลงที่ท้ายโต๊ะพร้อมกับฮัมเพลงเบาๆด้วยความเบื่อหน่ายก่อนจะพูดขึ้นว่าเหล่าพี่น้องของข้าพ
พวกเจ้าสุภาพมากเกินไปแล้วนะจนพวกเขาไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าการพบกันในครั้งนี้เป็นเพียงแผนการที่ทำให้พวกเรานั้นไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยขณะที่พวกเขานั้นจะได้รับสินสอดและตำแหน่งในถ้ำของเราไปพวกเขากล้าดียังไงถึงได้มาเอาเปรียบพวกเราพวกเจ้าเรียกตัวเองว่าเจ้าชายแต่ไม่มีใครมีเกียรติเลยสักคนถ้าพวกเจ้ามีทักษะจริงๆแล้วล่ะก็ทำไมพวกเจ้าไม่สร้างโชคด้วยน้ำมือของพวกเจ้าแทนที่จะมาอวดโฉมและทำตัวโง่อยู่ที่นี่ล่ะหลังจากที่น้องสี่ได้ระเบิดอารมณ์ครับการสนทนาบนโต๊ะนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นการวิจารณ์เธอแม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนคำขอโทษกันแต่ว่าหัวข้อสนทนาเรื่องแต่งงานก็ไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาอีกเลยนกขมิ้นมีเสน่ห์น่าหลงไหลนกนางแอ่นทลาลมไปในขุนเขาพี่น้องผูกพันแน่นแฟนมิบางเบาความขัดแย้งแสนเข่ามิอาจทำลายลูกสาวคนที่5ของตระกูลจูนั้นอยู่ในช่วงวัยเยาว์เธอมีชื่อเสียงในเรื่องความงามอันน่าทึ่งในคืนหนึ่งครับที่ดวงจันทร์ถูกเมฆดำบดบังลมหนาวพัดผ่านสันเขาอันเป็นสัญญาณว่าพายุกำลังจะมาถึงน้อง5กำลังจะไปพบกับพี่2ในหมู่บ้านเพื่อดูแลงานของเหล่าปีศาจชั้นต่ำแต่ว่าเมื่อเธอได้เห็นบัณฑิตเรร่อนคนหนึ่งกำลังหาที่หลบฝนเธอก็รู้สึกสุขสนขึ้นมาจึงตั้งใจที่จะแกล้งเขาบัณฑิตผู้นั้นค่อนข้างที่จะไร้เดียงสาเขากังวลว่าหนังสือของเขานั้นจะเปียกฝนและรีบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านร้างโดยที่ไม่ทันได้สังเกตเหล่าปีศาจเขาเกือบจะเข้าไปภายในบ้านไม่ได้ครับแต่เมื่อเข้าไปได้เขาก็ได้ล็อกประตูอย่างแน่นหนาและจุดน้ำมันตะเกียงไว้เพื่อส่องแสงในขณะที่ฝนเริ่มเทมาอย่างหนักที่ด้านนอกนั้นเมื่อเขาเห็นฝนผ่านทางหน้าต่างบัณฑิตหนุ่มก็เกิดแรงบันดาลใจให้ท่องบทกวีดินแดนแสนวุ่นวายของซูราชสำนักสับสนยุ่งเหยิงพวกมันแกว่งแกวเหมือนฟ้าร้องในท้องฟ้าแจ่มใสเสียงฟ้าร้องดังคำรามสนั่นจนบัณฑิตหนุ่มคิดว่าเขาเห็นหน้าต่างกำลังสั่นไหวแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรครับจนกระทั่งเขาท่องบทกวีจนจบแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเขาก็สังเกตเห็นว่าโครงหน้าต่างขยับอีกครั้งครั้งนี้เขาคิดว่าเป็นลมและฝนเหมือนเคยจึงรีบไปปิดหน้าต่างและหลังจากเขาอ่านบทกวีจนจบอีกครั้งเขาจึงตระหนักได้ว่าตอนนี้มีคนมาเคาะอยู่ที่หน้าประตูเขาเหลือบไปเห็นเงาร่างที่สง่างามบนม่านกระดาษที่กั้นประตูอยู่ครับเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่านั่นอาจจะเป็นปีศาจทำให้เขารู้สึกกังวลแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงชีวิตที่แสนจะน่าสมเพชและธรรมดาของเขาเขากลับคิดว่าการตกเป็นเหยื่อของความงามที่แสนอันตรายในเบื้องหน้านั้นอาจจะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจให้เขาก็เป็นได้บัณฑิตหนุ่มลุกขึ้นและผลักประตูอย่างรีบร้อนโดยคาดหวังว่าจะได้เห็นหน้าปีศาจที่แสนสวยงามแต่ทว่าเขากลับพบภาพอันน่าสะพรึงกลัวแทนผีสาวที่มีผมยุ่งเหยิงและดวงตาที่เต็มไปด้วยหนองเขาตกใจจนกรีดร้องออกมาและผลักเธอออกไปโดยสัญชาตญาณของเขาเขาสิ้นหวังที่จะหนีออกจากบ้านผีสิงแต่ในขณะเดียวกันที่ด้านนอกประตูครับน้อง5พยายามพิงกำแพงอย่างสง่างามแต่กลับพบว่าตัวเองก็เสียหลักเธอจึงเดินเข้ามาในบ้านด้วยความโกรธและตำหนิบัณฑิตหนุ่มที่ทำตัวหยาบคายแต่ว่าน้อง5ได้บังเอิญไปเห็นกระจกบนโต๊ะเธอจึงหยิบมันขึ้นมาส่องแล้วพบว่าพายุฝนได้ชะล้างเครื่องสำอางของเธอไปจนหมดสิ้นทำให้ใบหน้าของเธอนั้นมีสีสันที่ไม่สม่ำเสมอกันผมที่เปียกทำให้เธอดูน่ากลัวที่แม้แต่เธอเห็นก็ยังอดหัวเราะไม่ได้ส่วนเร้นลับใครเล่าจะรับรู้เร้นกายอยู่มิปรากฏให้ใครเห็นในส่วนนั้นมีบ้านของคนเป็นถูกเติมเต็มด้วยเสียงความยินดีในสวนสวยมีบ้านที่ซ่อนเร้นมีสาวน้อยวิ่งเล่นจับผีเสื้อปุบผาสวยพร้อมพวงแก้มแดงระเรื้อมิอาจเชื่อข่าวลือที่จางหายเสียงหัวเราะยังดังมิเสื่อมคลายดังแมกไม้ดารายามค่ำคืนในถ้ำใหญ่กลวงเปล่าแห่งนี้ไม่มีเด็กที่อายุเท่ากับน้อง6เลยสักตนครับเธอมักจะใช้เวลาอยู่กับพี่สาวที่มีอายุมากกว่าเสมอซึ่งทุกคนก็ดีกับเธอมากมีเพียงพี่สาวตนที่4เท่านั้นที่จะคอยดูแลการฝึกฝนของเธออย่างเคร่งครัดบางครั้งเมื่อเธอฝึกอย่างขยันขันแข็งพี่สาว4ก็จะพาเธอออกไปที่ยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์ภายนอกและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกภายนอกภูเขาให้เธอฟัง
แม้ว่าเธอจะสนุกกับการติดตามพี่สีของเธอแต่พี่สีก็มักจะไปที่ภูเขาเพื่อสืบหาความลับที่เธอนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรพี่สีอ้างว่ามันอันตรายมากและปฏิเสธที่จะพาเธอไปด้วยอยู่เสมอทำให้น้องหกรู้สึกเบื่อหน่ายครับวันหนึ่งมีงานจัดเลี้ยงชมดอกไม้บนภูเขาและพวกปีศาจหมูจากภูเขาวูซานก็มาส่งของขวัญกันตามปกติหลังจากที่พวกมันทำหน้าที่เสร็จแล้วพวกมันก็ได้รับคำเชิญให้นั่งพักและดื่มเครื่องดื่มพี่สาวคนโตยุ่งอยู่กับการต้อนรับแขกและดูแลแมงมุมม่วงผู้เป็นมารดาดังนั้นน้องหกจึงต้องออกไปเที่ยวเล่นตามลำพังครับปีศาจพี่เลี้ยงไม่อาจปฏิเสธเธอได้จึงต้องไปเป็นเพื่อนเธอเดินเล่นรอบถ้ำสักพักปีศาจหมูเมาไม้สองตัวเห็นน้องหกก็ชี้มาที่เธอแล้วพูดว่าฮ่าฮ่านั่นน่ะเหรอปีศาจหมูตัวอื่นก็ตอบว่าฮ่าใช่แล้วแหละน้องหกรู้สึกหงุดหงิดกับคำพูดของพวกมันครับจึงเถียงว่าทำไมปีศาจหมูถึงชี้มาที่ข้ากันนะมารยาทพวกเจ้าอยู่ที่ไหนและพวกเจ้าหมายความว่ายังไงกับคำว่านี่กับนั่นปีศาจผู้ดูแลพยายามส่งสัญญาณให้ปีศาจหมูเงียบครับแต่พวกมันก็ยังคงพูดต่อหนูน้อยเรามาบอกความลับกับเธอที่ทุกคนรู้ยกเว้นเธอดีกว่าปีศาจผู้ดูแลพยายามพูดแทรกแต่น้องสาวคนที่6ก็พูดอย่างจริงจังว่ามันเลยปีศาจหมู2ตัวหัวเราะและพูดว่าพ่อของเจ้าก็เป็นหมูเหมือนกับพวกเราเจ้าเป็นญาติกับครอบครัวหมูของเราแต่ผลที่ตามมากลับตรงกันข้ามกับที่พวกมันคิดครับเด็กหญิงตัวน้อยไม่ได้ระเบิดอารมณ์โกรธหรือว่าอาละวาดออกมาแต่เธอกลับทำปากยื่นและพูดด้วยน้ำเสียงดูถูกว่าเจ้าคงกำลังพยายามสร้างความสัมพันธ์กับข้าสินะเพราะเจ้าขาดทักษะในการทำงานและพยายามเอาเปรียบข้าผู้ที่แม่ข้าเลือกจะไม่มีวันเป็นคนน่ารังเกียจอย่างพวกเจ้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นครับปีศาจหมูก็รู้สึกละอายและไม่กล้าล้อเล่นกับเธออีกเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของหกสาวแห่งตระกูลจูเพื่อนๆชอบสาวคนไหนกันบ้างส่วนตัวผมชอบน้องสี่นะแต่น่าเสียดายที่บทของเธอหายไปเสียดื้อเลยซึ่งเธอน่าจะโดนเทพนกกระเรียนไทซานเหล่าจุนเสกให้กลายเป็นยาลูกกรทองคำไปแล้วเหมือนที่เอินโดนในซีรีส์ฉบับปี1996แต่อันนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดานะครับไม่แน่เธออาจจะมีบทใน DLC ที่จะออกในอนาคตก็ได้แล้วผมก็ขอฝากเครื่องเล่มขนน้องชายไข่กลูมิ่งเอาไว้ด้วยนะครับการดูแลส่วนนั้นของผู้ชายเราไม่ใช่เรื่องน่าอายและทะลึ่งแต่อย่างใดผู้ชายยุคใหม่ต้องใส่ใจตัวเองซึ่งผมลองใช้แล้วรับรองปลอดภัย 100% และตอนนี้เขามีโปร10เดือน10ที่ลดราคาเหลือเพียง 1,590 บาทเพื่อฉลองให้กับแฟนๆช่อง Lucky Republic เพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างแล้วกดใส่ตะกร้ารอเอาไว้ได้เลยเริ่มเที่ยงคืนนี้มีสีใหม่ด้วยนะเบสกับฟ้าสวยงามมากครับแต่ต้องระวังของปลอมกันด้วยนะครับของแท้ต้องเป็นลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้เท่านั้นย้ำว่าไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะถ้าเจอร้านอื่นคือของปลอมแน่นอนสุดท้ายผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบนะครับและก็ขอขอบคุณเหล่าสมาชิกครอบครัวใบผักชีและทุกการโดเนท Tips Me กับ Super Thanks ด้วยนะครับและหากชื่นชอบผลงานของพวกเราและอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์ Black Myth Wukong ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา Lucky Republic ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีจงสถิตกับทุกท่านMay the Lucky be with you. สวัสดีครับ